ก็เป็นประเด็นคดีของน้องชมพู่สู่สตอรี่เซเลบบ้านกกอกที่คนไทยทั้งประเทศต่างก็ให้ความสนใจว่าสรุปแล้วใครเป็นคนฆ่าน้องชมพู่กันแน่นำไปสู่กระแสความดังของลุงพลจนสุดท้ายบทสรุปจากการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการรวบรวมหลักฐานสืบพยานต่างๆอย่างละเอียดถ้วนถี่ปรากฏว่าศาลจังหวัดมุกดาหารก็ได้อนุมัติออกหมายจับลุงพลฐานความผิด3ข้อหาทำให้ลุงพลกลายเป็นผู้ต้องหาก่อนที่ต่อมาทางศาลจังหวัดมุกดาหารทางด้านทนายตั้มหรือว่าทนายสิทธาเบี้ยมาเกิดก็ได้เดินทางนำเอกสารและก็หลักทรัพย์จำนวน 180,000 บาทเข้ายื่นขอประกันตัวลุงพลไปซึ่งประเด็นนี้ก็เลยทำให้คนในสังคมตั้งคำถามอย่างมากมายมีคนบันเทิงหลายคนที่บอกมาโพสต์ข้อความในห่วงเวลาของข่าวของลุงพลและก็จับยุงว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นประเด็นบทเรียนของสังคมและทางด้านพิธีกรฝีปากกล้าดีกรีนางสาวไทยอย่างบุ๋มปนัดดาวงศ์ผู้ดีนั้นก็ได้ออกมาพูดถึงประเด็นใหญ่เช่นกันว่าเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ของสังคมซึ่งบุ๋มปนัดดาก็ได้กล่าวเอาไว้ว่าเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ของสื่อและก็สังคมไม่ควรให้ค่าผู้ต้องสงสัยขนาดนั้นกลับมาคิดกันใหม่ทำอะไรกันไปบ้างตั้งสติเชิดชูคนดีไม่ใช่ว่าเชิดชูคนชั่ว